วิชาดาต้าเบสมันอาจจะเป็นวิชาที่ต้องมีคณิตศาสตร์ถ้าจะเรียนให้ยากอ่ะก็เรียนได้แต่ว่าอันนี้จะพยายามสอนไม่ให้ยากมากนะครับคือพยายามสอนให้เป็นภาษามนุษย์มากที่สุดนะเอาล่ะบทที่7นะฮะก็คือเรื่องของ functional dependency แล้วก็การทำให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เรียกว่า normalization นะครับครั้งที่แล้วเรียนไปแล้วหน่อยหนึ่งใช่ไหมก็เรียนเรื่องของข้อแนะนำการออกแบบใช่ป่ะที่บอกว่ามี4อย่างนะฮะคำว่าข้อแนะนำการออกแบบความหมายก็คือข้อแนะนำนะจะทำหรือไม่ทำก็ได้แล้วในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะฝืนข้อแนะนำก็ได้เนื่องจากว่าธุรกิจมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับการฝืนข้อแนะนำมันอาจจะทำให้ฐานข้อมูลมีคุณภาพด้อยลงแต่มันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นก็ได้เพราะนั้นข้อแนะนำก็คือข้อแนะนำนะฮะก็มี4ข้อข้อแรกก็เนี่ยนะฮะความหมายของ attribute คืออะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ข้อมูลที่ซ้ำกันในแต่ละ tuple นะครับออกแบบไม่ดีข้อมูลจะซ้ำข้อมูลประเภทที่เป็น null value ไม่อยากให้มันมีนะฮะแล้วก็ sparse tuple นะฮะก็คือไอแถวที่มันซับซ้อนอะที่มันซ้ำซ้อนออกมานะครับลักษณะนี้ทีนี้ 7.2 คือสิ่งที่จะคุยในวันนี้นะครับเรียกว่า functional dependency เขาบอกว่าเป็น concern ระหว่าง set ต้องหลบไปข้างนี้ เป็น concern ระหว่าง set ของ attribute ถ้ารู้ค่าของ set attribute x เนี่ยจะสามารถดูค่าของ attribute y ได้อันนี้แปลว่าอะไรคำว่า dependency แปลว่าพึ่งพิงนะครับพึ่งพาอาศัยนะครับถ้าอยากจดก็จดไปนะพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยความหมายคือเป็น concern ของ set ของ attribute concern ก็คือเงื่อนไขนะเป็นเงื่อนไขที่อยู่ระหว่าง set ของ attribute หรืออธิบายต่อว่าถ้าเรารู้ซะรู้ค่า set ของ attribute x เนี่ยจะดูค่าเซตของ attribute y ได้พี่บอกว่าพี่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเอาเรื่องของอายุและช่วงวัยแล้วกันถ้าเกิดว่าเราแบ่งมนุษย์เนี่ยออกเป็นวัยเด็กวัยทำงานแล้ววัยชราสามวัยนะครับถ้าเราแบ่งช่วงของอายุคนออกเป็น3วัยวัยเด็กวัยชราแล้ววัยทำงานวัยเด็กวัยทำงานแล้ววัยชรานะครับ3วัยนะไอ้ค่าเนี้ยไอ้เด็กคนทำงานวัยชรามันจะถูกเก็บอยู่ในดาต้าเบสถูกป่ะแต่ค่าเนี้ยมันจะสามารถที่จะรู้ทำให้รู้ค่าของอีกค่าหนึ่งได้คือช่วงอายุนะครับเช่นวัยเด็กก็อาจจะระบุนิยามว่าอายุต่ำกว่า18อายุต่ำกว่า18ถือว่าเป็นวัยเด็กนะครับเงื่อนไขของวัยเด็กก็ถ้าตามกฎหมายก็คือก็ตัดสินใจอะไรเองตามกฎหมายไม่ได้ถูกปะนะต้องอายุเกิน18ก่อนลักษณะอย่างเงี้ยนะครับถ้าวัยทำงานก็คือตั้งแต่18จนถึง60ปีใช่ไหมฮะเงื่อนไขของวัยทำงานคือต้องอายุเกิน18และต่ำกว่า60ปีนะแล้ววัยชราคืออายุเกิน60ปีขึ้นไปบางประเทศอาจจะบอกว่า55บางประเทศอาจจะบอกว่า65ปีนะครับเลยจากนี้ก็เป็นวัยชราอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ค่าช่วงวัยเนี่ยมันสามารถทำให้เรารู้ค่าช่วงอายุได้ครับอย่างเงี้ยเรียกว่า functional dependency พอจะนึกออกไหมคือค่าเนี้ยมันไปบอกอีกค่านึงได้ไปบอกได้ว่าเพื่อนมันน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นอะไรนะครับหรือค่าของ set attribute x เนี่ยที่ determine ค่าของ set attribute y ได้ determine ก็คือคำนวณได้นั่นแหละที่คำนวณมาจากค่า y ได้ยกตัวอย่างเรื่องอายุได้อีกเหมือนกันเช่นเราเก็บในฐานข้อมูลว่าเขาเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนแล้วเราเก็บในฐานข้อมูลอีกว่าเขาอายุเท่าไหร่นะฮะซึ่งการเก็บ2อย่างนี้ไปพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเกิด attribute x ที่มัน determine attribute y ได้คือวันเกิด
สามารถไปหาคำนวณหาอายุได้อย่างเงี้ยเรียกว่ามี functional dependency มีความพึ่งพิงมีความผูกพันกันระหว่างค่า attribute x แล้ว y นะครับเราเรียกว่ามี functional dependency จาก x ไป y เห็นไหมหรือ y เป็น functional dependency บน x นะครับใช้ตัวย่อคือ fd นะ functional dependencyเรียกเซตของ attribute x ว่า left hand side ของ fd ก็คือข้างซ้ายแล้วก็ y เป็นข้างขวานะฮะ primary key ของ relation เนี่ยจะต้อง determine ทุก attribute ใน relation ได้ความหมายคือ primary key ก็คือตัวหลักของใน relation นั้นน่ะจะต้องอธิบายหรือว่าบอกความหมายของ attribute อื่นๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่มีรหัสบัตรประชาชนอันเดียวแล้วพี่ไปเซิร์ชในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของประเทศไทยพี่จะต้องค้นเจอได้ว่าเลขเนี้ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเลขนี้มีชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขนี้บ้านอยู่ที่ไหนถูกไหมฮะเลขเนี้ยอายุเท่าไหร่เลขเนี้ยมีวันเกิดวันไหนเลขเนี้ยอะไรอ่ะทำงานที่ไหนกรุ๊ปเลือดอะไรศาสนาอะไรถ้าเขาเก็บนะฮะก็จะดีเทอร์มินได้หมดเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าเลขรหัสบัตรประชาชนเป็น primary key แล้วก็สามารถดีเทอร์มินทุก attribute ใน relation ได้พอจะเห็นภาพไหมนะฮะที่พูดหน้าเมื่อกี้ก็คืออันนี้นะฮะเนี่ย employee project เห็นไหมครับมี2ตัวนี้ร่วมกันเป็น key เห็นไหมครับก็คือ SSN แล้วก็key number ร่วมกันเป็น key แล้ว2ตัวเนี้ยสามารถ determine how ได้ how ก็คือเวลาที่ทำงาน2ตัวนี้สามารถdetermine อะไรนะชื่อพนักงานได้นามสกุลพนักงานได้แล้วก็ที่อยู่ของพนักงานได้อย่างเงี้ยนะฮะจริงๆไม่ใช่2ตัวนะจริงๆแค่ SSN ตัวเดียวดังนั้นถ้าเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ของ functional dependency เนี่ยเราก็เขียนว่า SSN determine หรือว่าขีดไปหาคือมันรู้ตัวนี้สามารถรู้ชื่อเขาได้นะครับ p number รู้ p number สามารถทำให้รู้ชื่อ p name แล้วก็ p location ได้นะฮะรู้ SSN พร้อมกับ p number จึงรู้ชั่วโมงการทำงานได้อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมด้วยความที่เราเข้าใจว่ามันมีการ determine หรือว่ามันมีการที่จะรู้ตัวนี้ทำให้รู้ตัวนั้นนะครับเราก็จะคุยในเรื่องหัวข้อ 7.3 ที่เรียกว่า normal form นะ based on primary key คืออะไรอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าการทำ normal form เนี่ยเป็นกระบวนการในการแตกแบบrelation ออกเป็น relation ที่เล็กลงครับผม bad นะใครปริ้นชีตออกมาเขาวงเขาว่า bad นะฮะใครที่มี iPad เขียนได้ก็วงเขาว่า bad ไว้นะฮะคือความหมายตรงนี้หมายครับว่าไอ้ relation ที่เรา mapping มาในบทที่6เนี่ยมันมีต้อง 5-6 ขั้นตอนที่เรา mapping ใช่ป่ะบางขั้นตอนอาจจะไม่ได้ใช้ถูกป่ะเราก็ได้เป็น relation เป็นหลายๆอันใช่มั้ยฮะใน relation อันนั้นน่ะบางอันมันมี bad อยู่ในนั้นนะ bad ก็คือ relation ที่ไม่ค่อยดีนะครับเราจะต้องหาให้เจอแล้วก็แตก relation ที่ไม่ดีเนี่ยออกไปให้มันเป็น relation ที่มันเล็กลงครับผมด้วยการแบ่ง attribute บางตัวออกไปครับทำให้ relation อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการ insert delete modify แล้วก็ query ข้อมูลเราเรียกสิ่งนี้ว่า normal form ครับโอเคไหมคือ ER diagram ขั้นแรกได้ ER ใช่ป่ะต่อมาเปลี่ยน ER ให้เป็น mapping ให้เป็น relation ต่อมาทำ relation เนี้ยให้เป็น normal form เพราะว่า relation ที่เราแตกออกมาบางทีมันมีกติกาบางอย่างที่ทำให้มัน insert delete modify แล้วก็ query ฐานข้อมูลได้ไม่ดีนะต้องเอาเรื่องพวกนี้ทิ้งออกไปแล้วเมื่อทิ้งครบแล้วเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า normal form โอเคไหม
นี่คือหัวใจของบทนี้นะครับวิธีการ normal form เนี่ยถูกคิดค้นด้วยคนที่ชื่อว่าคอตนะฮะ CODD นะคอตเนี่ยในปี1972คือเก่าเหลือเกิน1972ปีนี้ปีเท่าไหร่2020นะฮะก็เท่าไหร่อ่ะ50ปีที่แล้วนะคือมาตั้งแต่ในยุคแรกๆของการที่เริ่มมีคอมพิวเตอร์ครับก็เริ่มมีดาต้าเบสมาคู่กันนะเป็นการทำงานแบบท็อปดาวน์นะในขั้นต้นเนี่ยคอตได้เสนอnormal form ไว้ทั้งหมด3 normal form ครับเรียกว่า first normal form second normal form และ third normal form โอเคมั้ยเดี๋ยวเราจะรู้ได้ดูว่า first normal form คืออะไร second คืออะไร third คืออะไรนะต่อมาคอตได้นำเสนอ boycott normal form นะ BCNF นะ boycott นะเป็น stronger definition ของ third normal form ครับผมก็คือเป็นสิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นไปกว่า normal form ลำดับที่3นะฮะแล้วก็ทุกๆ normal form เนี่ยยึดหลัก functional dependency ระหว่าง attribute ใน relation นะครับเพราะนั้นโดยปกติพื้นฐานแล้วเนี่ยการทำ normal form ของ database เนี่ยเราปกติแล้วเราทำถึงแค่ BCNF ก็พอนะฮะ boycott normal formจริงๆมันก็ยังมี fold normal form แล้วก็ flip normal form อีกนะฮะ normal form ที่4แล้วก็5โดยยึดหลักของ multi value dependency แล้วก็ join dependency นะครับแต่4กับ5เนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องทำบางทีอาจจะทำขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นๆนะฮะบางธุรกิจเนี่ยถ้าทำไปถึง normal form ที่4หรือ5ปรากฏว่าฐานข้อมูลจะซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมทำให้เวลาใช้งานก็ใช้งานยากต้องเอามาจอยกันก่อนถึงจะเริ่มต้นที่จะใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนะ SQL สูสอนยังไม่เก็บพอดีมีอาจารย์เขาส่งอะไรมาให้เดี๋ยวค่อยอ่ะยังไม่เก็ตอ่ะไม่เป็นไรนะครับแบบนี้นะเอาล่ะ 7.3.1 First Normal Form คืออะไรนะเพราะนั้นหลักๆเนี่ยพี่อยากให้น้องทำได้ถึง Third Normal Form และ BCNF นะครับ BCNF ส่วน4กับ5เนี่ยอาจจะเรียนรู้ไว้นะถ้าใช้ก็ใช้แต่ปกติไม่ค่อยได้ใช้ปกติร้อยละ90เนี่ยก็จบอยู่ที่ BCNF แล้วนะครับ relation ที่เป็น first normal form ต้องไม่มี multi value และ nested relation ครับผมคือค่าของ attribute ในแต่ละ tuple เนี่ยไม่เป็น atomic ความหมายคืออะไรเราค่อยๆดูนะเราดูว่าไม่ได้คุยกับเรานะเราดูว่า department เนี่ยเห็นไหมฮะ d number สามารถ determine department name ได้ determine department อะไรนะ dmgrssn ได้น่าจะเป็นหัวหน้าแผนกรหัสหัวหน้าแผนกนะฮะแล้วก็ determine delocation ได้สถานที่ของแผนกนะฮะนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือข้อมูลทูเปิลนะD number เบอร์5ก็ชื่อแผนกชื่อว่า reserve นะครับหัวหน้าแผนกรหัสเนี้ย334455แผนกนี้อยู่ที่3ที่นะฮะ D number เบอร์4ชื่อแผนกก็คือ administration นะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ดีนัมเบอร์1ชื่อว่า headquarter หัวหน้าคือคนนี้แล้วก็อยู่ที่นี่จะทำให้สิ่งนี้เป็น first normal form โดยการสร้าง relation ใหม่เพิ่มขึ้นมาครับผมก็คือเราจะเห็นว่า d number เนี่ยเป็น primary key นะลิงก์ไปที่ d name แล้วก็ไอ้นี่ได้ส่วนที่เป็น location อ่ะเราจะเห็นว่ามันมีบางอันที่มันลิงก์ไปต้อง3 location ก็คืออันนี้อันแรกเห็นเปล่าเห็นคนแรกป่ะ department เบอร์5มี reserve
ชื่อว่าแผนกรีเสิร์ชอ่ะมีหัวหน้าคนเดียวแต่ว่าดันมีสถานที่ต้อง3สถานที่เห็นไหมครับไอ้อย่างเงี้ยมันไม่เป็นออโตมิกเห็นไหมเฟิร์สนอร์มอลฟอร์มคือจะต้องไม่มีมัลติแวลูนะจะต้องเป็นออโตมิกอันนี้มันไม่เป็นออโตมิกเพราะว่าในค่าของดีโลเคชันดันมีสถานที่ต้อง3อันนะครับมีสถานที่ต้อง3อันน้องต้องดึงดีโลเคชันทิ้งออกไปดึงมันออกไปดึงมันออกไปนะวิธีดึงออกก็ทำอย่างนี้ดึงออกมาอันนึงเลยเห็นเปล่า D number กับ D location คู่กันเลยนะให้เป็น primary key คู่กันนะครับคู่กันเขาบอกว่าถ้าเรารู้จำนวนสูงสุดของค่า multi value เนี่ยเช่นถ้า location ของแผนกมีได้มากสุดอยู่3แผนกก็ให้แตกออกมาเป็น3 atomic attribute เลยนะฮะเนี่ยเห็นเปล่าก็คือ D number D nameแล้วก็หัวหน้าแผนกใช่ไหมแล้วก็โลเคชันที่1โลเคชันที่2โลเคชันที่3ด้วยวิธีการอันเนี้ยมันก็จะทำให้ตารางเนี่ยมันดูดีขึ้นอยู่ในรูปแบบ first normal form เห็นไหมฮะดูแล้วอาจจะบางทีไม่ค่อย make sense บางทีอาจจะงงๆนะแต่ว่าหลักการของการทำ normal form คือหลักการของการดึงเอาพวก functional dependency ทิ้งออกไปตามแต่ละกติกาของแต่ละขั้นตอนนะครับไอ้วิธีการเนี้ยคล้ายๆกับวิธีการในบทที่แล้วที่เราทำแมปปิ้งอ่ะที่ว่ามันมี5 6 7ขั้นตอนน่ะขั้นตอนที่1ทำอะไร2ทำอะไร3ทำอะไรนี่ก็ทำแบบนั้นเลยนะครับเป็นทฤษฎีนะทำแบบนั้นเลยไปต่อตัวอย่าง relation ที่ไม่เป็น first normal form เนื่องจากมี nested relation แล้วก็เราจะทำให้เป็น first normal form นะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนี่คืออะไร A เขาบอกว่ามี M project ก็มีรหัสพนักงานมีชื่อพนักงานแล้วก็มี project number แล้วก็มีเวลานะครับรหัสคนนี้ชื่อคนนี้ทำงานกับ project นี้ในเวลาเท่าไหร่นี่ไงตรงเนี้ยเห็นป่ะเห็นบรรทัดแรกเลยป่ะของนายสมิธจอห์นบีเนี่ยมันทำงาน2โปรเจกต์พร้อมกันเห็นไหมครับแล้วก็โปรเจกต์แรกได้เท่านี้โปรเจกต์2ได้เท่านี้อย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอะตอมิกอย่างเงี้ยเราไม่ชอบมันไม่ได้อยู่ในรูปของ first normal form นะหรือในกรณีเขาเรียกว่า nested relation ก็คือพุ่งเข้าหาตัวเองวนลูปเข้าหาตัวเองกลายเป็นว่านายคนนี้ทำสองงานคืองานที่หนึ่ง32ชั่วโมงและงานที่สอง 7.5 ชั่วโมงนะครับคนที่มีปัญหาคือคนแรกเห็นป่ะคนที่มีปัญหาอีกคือคนที่สามทำสองงานแล้วคนที่สี่นี่ทำต้อง4งานโอ้โหบ้าไปแล้ว เป็นคล้ายๆอาจารย์ที่มอเรานะหนึ่งคนทำหลายๆงานนะฮะผลออกมาคือไม่ดีเลยทั้งงานเพราะว่ามัวแต่ multitask ไม่ใช่คอมพิวเตอร์มนุษย์นะทำหลายงานไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือให้ดึงตารางเนี้ยออกมาเป็น2ตารางครับคือแค่ลิงก์ระหว่างรหัสพนักงานกับชื่อเขาก่อนรหัสกับชื่อนะครับรหัสกับชื่อนะเป็นตารางที่1ก็คือแยกคู่หน้าออกมานะครับแล้วก็แยกอีกตารางนึงเนี่ยก็คือรหัสกับโปรเจกต์ครับคือรหัสพนักงานกับรหัสโปรเจกต์ร่วมกันเป็นคีย์แล้วก็ how ครับเวลาดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะได้2ตารางไอ้เนี้ยก็จะถูกแยกออกมาพอจะนึกภาพออกมาเป็นตารางเยอะๆเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการทำอะไรอะ normal form อะมันก็คือการแตก relation หรือการแตกตารางที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเป็นตารางที่ย่อยลงย่อยลงย่อยลงเพื่อที่จะได้ไม่เก็บข้อมูลซับซ้อนซ้ำซ้อนนั่นเองได้ไม่เก็บข้อมูลซ้ำซ้อนพอข้อมูลเก็บแบบไม่ซ้ำซ้อนการที่เราจะเข้าถึงมันก็จะง่ายขึ้นคือเข้าถึงด้วย primary key นะครับเอาล่ะ 7.3.2มาดูที่ second normal form คืออะไร second normal form เนี่ย
เขาบอกว่าให้ยึดหลักของ full functional dependency หมายถึง functional dependency x ไป y ใดๆเนี่ยเป็น full functional dependency ก็ยังไม่เข้าใจอ่านต่อถ้านำ attribute a ออกจาก x แล้วทำให้ x ไม่สามารถ determine y ได้อีกต่อไปแต่ถ้านำ attribute a ออกจาก x แล้ว x ยัง determine y ได้อยู่เรียกว่า functional dependency จาก x ไป y เป็น partial dependency ต้องเอาสิ่งที่เป็น partial ทิ้งไปครับผมงงไหม second normal form เรียกว่า functional dependency ซึ่งจะต้องเป็น full functional dependency นะครับถ้าเอาบางส่วนออกจาก x แล้วมันยัง determine y ได้อยู่เนี่ยแปลว่าเขาเรียกว่าเป็น partialอย่างเงี้ยไม่โอเคต้องเอาทิ้งไปเอา partial ทิ้งไปไปดูตัวอย่างดีกว่าดูตัวอย่างเป็นอย่างนี้ตัวอย่าง relation ที่มี partial dependency ลองดูนะอันแรกเนี่ย2คู่เนี้ย determine how ได้ถูกไหมซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดถูกแบ่งอยู่ใน first normal form จะต้องดึงออกไปเป็นอีกตารางหนึ่งถูกปะก็คือเนี่ยเป็น2ตารางเนี้ยนะครับแล้วเราดูต่อว่า ISSN เนี่ย determine ename ได้ถูกต้อง P number determine 2ตัวนี้ได้นะครับ P number determine 2ตัวนี้ได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่า P number มัน determine เพื่อนได้ดังนั้นถ้าจะทำเป็น second normal form จะต้องแตก relation เมื่อกี้จากเดิมที่มันเป็น2ใช่ไหมแตกเป็น3ครับผมแตกเป็น3คืออันแรก2ตัวนี้คู่กันดีเทอร์มีนเวลาทำงานได้อันที่2คือรหัสดีเทอร์มีนชื่อได้อันที่3คือ P number รหัสของโปรเจกต์สามารถดีเทอร์มีนโปรเจกต์ number แล้วก็โปรเจกต์โลเคชันได้ครับผมต้องแตกออกมาเป็น3 relation เมื่อทำแบบนี้แล้วเราจึงเรียกว่าอยู่ในรูปของ second normal form เข้าใจมั้ย second normal form นะอันที่3ครับ third normal form ครับผม third normal form คือยึดหลัก transitive dependency ครับความหมายความว่า functional dependency จาก x ไป y เป็น transitive dependency เนี่ยถ้าเซตของ attribute z ที่ไม่ใช่ primary key และ candidate key สามารถ determine attribute อื่นใน tuple ได้แล้วก็จะงงนะแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนะครับแต่ก่อนที่จะย้อนกลับไปดูไหนทวนอีกทีหนึ่ง first normal form คืออะไร first normal form คือจะต้องไม่มี multi value หรือว่า nested relation นะครับ second normal form คืออะไร second normal form คือจะต้องเป็น full functional dependency ไม่มี partial dependency keyword คือ partial นะครับ third normal form คืออะไรthird normal form คือจะต้องไม่มี transitive dependency transitive คือส่งทอดส่งต่อนะครับไปดูกัน จากตัวอย่าง relation ที่มี transitive dependency จะไม่เป็น third normal form นะครับเราก็ลองดูนะว่า SSN เนี่ยรหัสพนักงานใช่ไหมสามารถที่จะระบุdetermine หรือว่าระบุออกมาเป็นชื่อคนได้ระบุมาเป็นวันเกิดได้เป็นที่อยู่ได้เป็นอะไรอ่ะ number ได้นะฮะอ๋อ number ของแผนกใช่ไหม department ฮะซึ่ง number ของแผนกเนี่ยสามารถระบุออกมาเป็น dname แล้วก็ manager ของเขาได้นะครับไอ้สภาพเนี้ยมันจะไม่เป็น third normal form ครับเหตุผลเพราะว่าไอเนี่ยระบุ number ได้โดยในขณะที่ number ดันไประบุ2ตัวนี้ได้เห็นป่ะมัน transitive เห็นป่ะคือมันโยงไป2ขั้นนะครับไอนี่โยงไปหาไอนั่นและไอนั่นโยงไปหาไอนี่ก็แปลว่าไอนี่สามารถระบุ2ตัวนั้นได้ซึ่งเราไม่ชอบมันซ้ำซ้อนนะฮะเราจึงต้องแตกออกเป็น2 relation ตัดที่ตรงนี้เลยเห็นไหมเพื่อที่เอาความสัมพันธ์เนี้ยทิ้งไปไอ้ที่มัน d number อ่ะมันไป transitive เพื่อนได้อ่ะตัดออกเป็น2อันเลยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่า third normal form ครับ
อันสุดท้ายที่จำเป็นเรียกว่า boycott normal form นะ BCNF เป็นรูปแบบที่ง่ายกว่า third normal form มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า third normal form relation ที่เป็น third normal form เนี่ยอาจจะไม่เป็น boycott แต่ relation ที่เป็น boycott normal form จะต้องเป็น third normal form แน่ๆคืออะไรเรามาดูกันFD 1คือ2ตัวเนี้ย determine Cแล้ว C ดันกลับมาดีทามีน B boy นะฮะเห็นไหมนี่ถ้ารูปร่างฟังก์ชันเป็นอย่างนี้นะสองตัวแรกเนี่ยคู่กันสามารถหาค่า C ได้ในขณะที่ค่า C ตัวเดียวไปหาค่า B boy ได้หรือก็คือถ้าดูอันเนี้ย S number กับ P number คู่กันเนี่ยสามารถหาS name แล้วก็ quantity ได้ในขณะที่ S name อย่างเดียวสามารถไปหา S number ได้สมมุติว่า S name มีค่าที่ไม่ซ้ำนะฮะอันนี้คือสมมุติว่า S name ค่าที่ไม่ซ้ำ candidate key ของrelation ก็คือ S number แล้วก็ P number คืออันนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับคู่กันอยู่คู่กันและ S name และ P number S name และ P number คู่กันในกรณีที่ S name เนี้ยมันต้องมีค่าที่ไม่ซ้ำเพราะข้อเนี้ยเขากำหนดมาอย่างนี้นะถ้าเราเลือกอันแรกอ่ะเป็น primary key จะเกิดกรณีที่ S name สามารถไป determine S number ได้ไอ้สภาพอย่างเงี้ยยังไม่เป็น normal form ให้ทำยังไงเขาบอกว่ามี2วิธีวิธีที่หนึ่งก็คือแตกตารางมาเป็นสภาพนี้ฮะเห็นไหมไอ้สองตัวเนี้ยไปดีเทอร์มินควอนติตี้ได้แล้วก็ S number กับ S name อยู่คู่กันดีเทอร์มินกันเองวิธีที่สองครับผมก็คือเอา S name กับ P number เนี่ยไปดีเทอร์มินมันก็เหมือนกันนี่หว่าเดี๋ยวเขาดูนะ S nameอ๋อมันต่างกันที่ S number ได้ทั้ง2วิธีนะครับคือสภาพนี้ต้องบอกว่า S number กับ S name อ่ะมันเสมือนตัวแทนซึ่งกันและกันเพราะว่า S name กับ S number มี determine ซึ่งกันเองอ่ะซึ่งกันและกันได้เนื่องจาก S name มันมีค่าไม่ซ้ำนะครับมีค่าไม่ซ้ำดังนั้นแล้วข้างหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น S number หรือ S name ก็ย่อมได้จึงได้2วิธีนะฮะเมื่อกี้คือ boycott normal form ทีนี้ fold normal form เขาบอกว่าจะเป็น fold normal form เนี่ยจะต้องเป็น BCNF ก่อนและต้องไม่มี multi value dependency นะฮะยกตัวอย่างเช่น relation skill length เป็นยังไงความสัมพันธ์ความชำนาญและความสามารถในการใช้ภาษาไม่มีความสัมพันธ์กันแต่มีความสัมพันธ์แบบ many to many 2ความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับความชำนาญและพนักงานกับความสามารถในการใช้ภาษาเพราะนั้นพนักงานมีความสามารถก็คือสกิลแล้วก็มีเรื่องของ language การใช้ภาษานะครับเขาก็เลยแยกออกมาเป็น2ตารางก็คือพนักงานกับสกิลแล้วก็พนักงานกับภาษาคนละตารางเหตุผลเพราะว่า2 อันเนี้ยมันเป็น multi value dependency และไอความชำนาญกับภาษามันไม่สัมพันธ์กันครับผมต้องแยกออกมางงไหม คือ2อันเนี้ยมันไม่สัมพันธ์กันไปเขียนอย่างเงี้ยไม่ชอบเพราะนั้นพี่ถึงจะบอกว่าบางครั้งอ่ะ fold normal form อาจจะไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่ายิ่งทำ normal form ที่4หรือว่าที่5เนี่ยตารางน้องจะยิ่งแบบโคตรย่อยโคตรย่อยโคตรย่อยลงไปอีกซึ่งบางทีมันไม่ make sense ในการทำงานจริงๆในบางเรื่องนะครับบางเรื่องอาจจะ make sense บางเรื่องอาจจะไม่ make sense เพราะนั้นจะทำถึง normal form ที่เท่าไหร่เนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วก็เลือกนะเราเป็นคนเลือกซึ่งโดยปกติทำถึงแค่boycott normal form flip normal form normal form ที่5
relation ที่เป็น fifth normal form จะต้องเป็น fourth normal form ก่อนและจะต้องไม่มี joint dependency ครับ joint dependency คืออะไรอ่านดูตัวอย่างเช่นในการเก็บข้อมูลของการขายรถยนต์เนี่ยประกอบไปด้วยตัวแทนจำหน่าย agent บริษัทผู้ผลิต company รถยนต์ productนะฮะโดยที่ต้องการเก็บว่าตัวแทนรายใดขายรถยนต์ประเภทใดของบริษัทอะไรโดยที่แต่ละบริษัทมี product แบบเดียวกันถ้าตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ขายทุก product ของบริษัทสามารถเก็บข้อมูล1 record มี3 field แล้วก็เป็น fifth normal form เลย agent คือ smith นะครับคือตัวแทนชื่อว่า smith บริษัทที่เขาขายคือ fordสินค้าที่เขาขายคือรถยนต์สมิธก็ยังคงขาย GM ด้วยสินค้าคือรถบรรทุกนะฮะแต่ถ้าเกิดตัวแทนขายทุกๆ product ที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเห็นไหมสมิธจะขาย Ford รถยนต์สมิธจะขาย Ford รถบรรทุกสมิธจะขาย GM รถยนต์สมิธจะขาย GM รถบรรทุกจะเห็นว่าการเก็บอย่างเงี้ยมันซับซ้อนเห็นป่ะFord GM เห็นไหมสมิธเนี่ยตรงเนี้ยซับซ้อนแล้วเขาจึงบอกว่า relation เนี้ยอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า joint dependency อยู่จะไม่เป็น fifth normal form ถ้าอยากให้เป็น fifth normal form แตกออกมาเป็น3ตารางครับผม ปวดใจนะ คือยิ่ง normal form ที่5ตารางยิ่งย่อยเข้าไปอีกนะบางทีอาจจะไม่ make sense นะแตกมาเป็น3ตารางก็คือ Smith ขาย Ford Smith ขาย GM นะฮะ John ขาย Ford นะครับFord มีผลิตรถยนต์ Ford มีผลิตรถบรรทุก GM ผลิตรถยนต์ GM ผลิตรถบรรทุก Smith ขายรถยนต์ Smith ขายรถบรรทุก John ขายขานะครับด้วยวิธีนี้เราก็เรียกว่า fifth normal form จบนะนี่คือบทที่7นะดังนั้นจะเห็นว่าบทที่7กับบทที่6อ่ะลักษณะเดียวกันคือค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนnormal form ที่1 normal form ที่2 normal form ที่3นะฮะ b c n f 4กับ5ไม่ต้องทำก็ได้แค่รู้ไว้นะครับทวนอีกทีบทที่7อันแรกก็คือข้อแนะนำถูกป่ะอันนี้สอนไปแล้วครั้งก่อนนะฮะแล้วก็functional dependency ก็คือ normal form ต่างๆนะครับแล้วก็อันแรกเลยก็คือคุยเรื่องของ first normal form ใช่ไหม first normal form จะต้องเป็น atomic ก่อนจะต้องไม่มี nested หรือว่า multi value นะครับคือการทำ normal form คือการแตกตารางให้มันเป็นตารางที่ย่อยลงไปเหตุที่ต้องทำให้ตารางมันย่อยลงไปเพราะว่าหลักๆเลยคือไม่ต้องการความซับซ้อนซ้ำซ้อนนะไม่ต้องการความซ้ำซ้อนความซ้ำซ้อนแบบที่1เนี่ยที่เรียกว่า first normal form ก็คือความซ้ำซ้อนแบบที่ชื่อว่า multi value แล้วก็ nested relation นะครับต้องเอาออกไปพอเอา2สิ่งนี้ออกไปตารางก็จะถูกแตกมาเป็น2ตารางแบบนี้นะครับแบบnormal form ขั้นที่2เรียกว่า functional dependency คือต้องทำให้ทุกตัวเป็น functional dependency แบบ full ดังนั้นอันไหนที่เป็น partial ก็ต้องแตกตารางออกไปนะครับคือกำจัด partial เห็นไหม partial ก็ต้องแตกมาเป็น3ตาราง normal form ที่3คือต้องกำจัดสิ่งที่ชื่อว่า transitive dependency ออกไป transitive dependency ก็คือไอ้นี่ไปบอกไอ้ตัวนั้นสามารถไปหาอีกตัวหนึ่งได้อย่างเงี้ยโยงกัน2ทอดอย่างเงี้ยเรียกว่า transitive ต้องแยกออกมาเป็น2ตารางนะเนี่ยแยกเป็น2ตารางแล้วก็ boycott normal form นะฮะก็คือถ้ามันมีลักษณะการที่มันดีเทอร์มีนอย่างนี้ก็ต้องแยกมาเป็น2ตารางนะฮะใช่มั้ย2ตารางโอเคมั้ยซึ่งแยกได้2วิธีนะเพราะว่าอันเนี้ยมันถือว่ามีค่าเท่ากันเขาเป็น boycott normal form fourth normal form ก็คือต้องไม่มีพวก multi value dependency นะฮะซึ่งบางทีมันก็ไม่ make sense เนี่ยมันเริ่มแปลกๆนะฮะ fourth normal form fifth normal form ก็คือต้องไม่มี joint dependency นะครับ
จากเดิมที่ตารางมันซิมเปิลอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยตารางซิมเปิลอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วไม่พึงพอใจอ่ะมันมีแบบข้อมูลซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยแตกให้เป็น3ตารางแต่การแตก3ตารางคือลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลแต่ดันไปเพิ่มความซับซ้อนของข้อมูลเข้าไปพี่ถึงบอกว่า normal form ที่4กับ5บางทีก็อาจจะค้ำข้ามไปก็ได้นะครับทำถึงแค่ boycott normal form โอเคไหมนี่คือจบบทที่7นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือจบในเรื่องราวที่เน้นย้ำนะของวิชา database นะครับหลังจากบทที่7ก็เป็นการเล่าเรื่องให้พวกเราฟังนะโอเคมีคำถามไหมฮะสำหรับตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะให้พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยไปคุยเรื่องบทที่10กัน